มีเรื่องของความคืบหน้าในการเจรจา ช่วยตัวประกันช่วยตัวประกันใช่อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณวบหรือเปล่าแล้วก็รอรุ้นกันมาหลายรอบทีเดียวนะคะมีความคืบหน้านะคะอย่างที่บอกกันไปก่อนหน้านี้นะคะคุณวันมู h ั m มัดนอมัตาประธานสภาพูดแทนราษฎรเองก็มีการมอบหมายคณะทํางานนะคะนาทีมโดยคุณอาริเพนอุตรสินนะคะที่ประธานสภาเดินทางไปที่กรุงเตฮาราประเทศอิหรานแล้วเป็นการไปเพื่อเจรจาประสานความช่วยเหลือตัวประกันคนไทยทั้งหมดที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปใช่ซึ่งในเบื้องต้นเห็นคุณวันมู h a หมัดนอมัตาเองก็บอกว่า ทางคุณอาริเพนเองก็มีการรายงานความคืบหน้ามาเป็นระยะว่ามีการพูดคุยกันในเบื้องต้นแนวโน้มทิศทางเป็นสัญญาณบวกบต้องใช้คําว่าแนวโน้มทิศทางเป็นสัญญาณบวกแล้วก็ยืนยันว่าตัวประกันคนไทยทั้งหมดยังปลอดภัยมีชีวิตดีแล้วก็ที่สําคัญได้รับการดูแลอย่างดีด้วยส่วนจะปล่อยตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะเขาบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องทํากันแบบเงียบๆนะคะแล้วก็วันที่29เเนี่ย ก็ได้มีโอกาสในการพบกับที่ปร so ึกษาของประธานาธิบดีอิลร่าและก็ประธานของปาเลสไตน์ด้วยส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวคงจะมีการรายงานแต่บางส่วนอาจจะไม่สามารถเปิดเผยบลิกได้ใช่ครับเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาแล้วก็สัมทับไปกับเรื่องของการได้รับการดูแลอย่างดีสําหรับตัวประกันเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวประกันชาวอิสราเอลเองที่เป็นสูงวัยแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวไปหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาเหมือนกันบอกว่า เขาได้รับการดูแลอย่างดีในระหว่างการที่ถูกจับตัวเนี่ยอย่างดีส่วนเพจ Facebook ของทางคุณไซยิดสุไลมานฮุไซนีเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดเผยบอกว่าคณะเจรจาอันนี้เป็นเป็นข้อความตั้งแต่ของวันที่29ตุลาคมช่วงประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มครึ่งได้นะฮะ<ล>บอกว่า,าใช่คณะเจรจาเนี่ยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาประธานาธิบดีอิหร่านเป็นเจ้าภาพในการเจรจาระหว่างตัวแทนไทยกับฮามาส โดยใช้ห้องทำงานซึ่งอยู่ในบริเวณทำเนียบในการพูดคุยเจราจาก็มีบุคคลสำคัญหลายท่านที่ร่วมประชุมนะครับอย่างเช่นอายโตล้ออัคตารีซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีและก็ประธานสมัชชาองค์การปาเลสไตน์แห่งสํานักประธานาธิบดีอิหร่านมีดรรามิฮิยานซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่องค์การช่วยเหลือประชาชาติปาเลสไตนา์แห่งชาติ มีด็ร์รูไวรอนนะครับซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์พิทักษ์เยาว,วชนปาเลสไตน์และต่อต้านอิสราเอลแห่งชาติค่ะการเจรจาก็ตามที่รายงานไปว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากถึงขั้นตอนของรายละเอียดและเงื่อนไขของการปล่อยตัวแล้ว และก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะน,นี้อันนี้เป็นภาพ,ภาพที่เจรจา,ออาจริงๆใช่ไหมเป็นการยืนยันนะคะว่าเรามีการส่งตัวแทนไปและตัวแทนของเรานําโดยคุณอาริเพนเนี่ยได้มีการพบพูดจากันจริงๆนะคะเป็นการยืนยันนะคะอย่างน้อยก็เชื่อว่าหลายๆคนคนไทยนะคะส่วนใหญ่เองก็ลุ้นกันอยู่นะคะคว่าจะคืบหน้าแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีสัญญาณการพูดคุยแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณตอบกลับมาว่าจะชัดเจนอย่างไรถ้าก่อนหน้านี้นะคะไซยิดสุไลมานฮุสันนี่เองก็มีการโพสต์เหมือนจะอัปเดตให้ คนไทยพวกเราได้รับรู้ว่ามีการดีลมีการเจรจาแล้วก็มีการระบุนะคะโพสต,ตอน2ทุ่มตอน 8.47. โมง47 เมื่อวานนี้นะคะก่อนก่อนเมื่อสก่อนที่คุณบอลอ่านไปัเป็นตอนสองทุ่มยี่สิบใช่ไหมคะอันนี้ตอนเช้าเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์รายงานความคืบหน้าเหมือนกันบอกว่าผมได้ขอรายชื่อแรงงานไทยจากทางการไทยแล้วเพื่อจะส่งให้คณะเจรจาที่กรุงเตฮารานเพราะทางฮามาสเองขอมาแต่ก็ยังไม่ได้รับรายชื่อนะครับหมายถึงมีการประสานมาที่ไทยว่ารายชื่อตัวประกันเนี่ยมีใครบ้างเพื่อที่จะส่งให้กับทางฮามาสในการที่เขาจะไปเจรจาประสานในการที่จะปล่อยตัวด้วย นะคะแล้วก็มีหนึ่งในสมาชิกของสำนักง,งานการเมืองของขบวนก,การฮามาสแล้วก็เป็นหัวหน้าสำนักง,งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฮามาสนะคะได้มีการแจ้งกับทางสปุกนิตนะคะบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาปล่อยตัวประกันของชาวอิสราเอลที่กลุ่มฮามาสจับไว้ในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เรานะในการที่จะมีการเจรจาขอให้มีการปล่อยตัวประกันชาติของตัวเอง ในรายงานก็มีการพูดถึงรัเสเซียเองก็มีการส่งมอบ8รายชื่อคนที่ถูกจับให้กับกลุ่มฮามาสด้วยเพื่อให้ทางมัสได้ติดตามเรื่องและพร้อมกับขอให้มีการเจรจารในการปล่อยตัวด้วยใช่อ,อันนี้ก็สมาชิกที่ว่านี้ก็ได้จะเป็นมูซาอบูมาซุกะนะฮะซึ่งเป็น คนที่อยู่ในเรื่องของการเจรจาภาพที่ออกมาก็จะมีรายชื่อที่เราได้ระบุไปเมื่อสักครู่จากทางเพจของทางไซยิดสุไลมานซูไคนี่และก็มีคนที่เข้าร่วมในการเจรจาแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าอาจจะมีความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องของการปล่อยตัวประกันแต่อุปสรรคของการปล่อยตัวประกันก็ยังคงมีอยู่ เนื่องจากในพื้นที่มีสถานการณ์ความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไม่แค่ใช่สนวนกาซานะคะตอนเหนือนะคะที่ติดกับฝั่งเลบานอนเองก็มีนะคะอีกฝั่งก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาอันหนึ่งก็คือการเดินทางมาที่เทอรเฟหรือมาที่จุดศูนย์กลางในการที่เราจะไปนำพาคนไทยที่จะเดินทางกลับเนี่ยเป็นความยากลําบากอย่างหนึ่งเหมือนกัน